คุณเปลวสีเงินนะกทมถึงลอนดอนนะนี่ชื่อบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้เปลวสีเงินเนี่ยคุยต่อนะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยฝนตกในกรุงนอกกรุงช่วงนี้เป็นฝนหลวงกรมฝนหลวงและการเกษตรขึ้นบินเพื่อปฏิบัติการดับฝุ่น PM 2.5 วันอาทิตย์ตกยิ้มๆในกทมเมื่อบ่ายวันจันทร์ตกจักๆนะชนิดปูพรมไม่เพียงสลายฝุ่น PM 2.5 นะแต่ว่าบางจุดเนี่ยก็วิดสลายไปเพราะว่าฝนก็ตกหนักด้วยนะอันนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยก็แซวว่าอาคารสำนักงานใหม่กันเนี่ยวิดถูกสลายไปพร้อมกับฝนด้วยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าที่คุณเปลวตั้งคำถามก่อนหน้านี้ว่าทางฝ่ายสื่อสารของกทมเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลว่านี่คือฝนหลวงนะทั้งที่ปัญหาใหญ่ของคนกทมที่กำลังจะจุกอกตายอยู่ก็คือฝุ่น PM 2.5 โอ้โหเป็นปัญหามากค่ะแล้วพึ่งพาอะไรไม่ได้เลยผู้ว่าดันไปลอนดอนซะอีกนะพึ่งพาได้ก็คือฝนหลวงในขณะที่กทมเนี่ยเปิดพื้นที่ให้กับม็อบแนวร่วมม็อบโจมตีสถาบันกษัตริย์ด้วยก่อนหน้านี้นะแล้วพอมีฝนหลวงมาช่วยเหลือคนกรุงไม่ยอมบอกว่าเป็นฝนหลวงไม่พูดถึงบอกแต่ว่ามีฝนตกนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยแกก็เลยจี้ตรงเนี้ยปัญหากทมมีทุกวันมีทุกอนุแล้วหาเสียงเอาไว้สารพัดนโยบายแล้วตอนนี้ทำอะไรไปได้บ้างหรือยังแล้วมาล่าสุดเดินทางไปลอนดอนอีกนะนี่แล้วคุณเปลวสีเงินเนี่ยก็รวมเอาบรรดาเน็ตไอดอลคุณโบแล้วใครต่อใครที่มีการโพสต์ข้อความนะวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้แหละฮะประเด็นเรื่องสุดท้ายเราก็รอดเพราะฝนของพ่อฝนของพ่อหลวงฝนหลวงที่มาช่วยคนกรุงในการลดฝุ่น PM 2.5 นี่คุณเปลวเนี่ยคัดมาฮะต่างซาบซึ้งในสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพ่อบนฟ้ากันทุกคนนะทีนี้ตอนท้ายเนี่ยคุณเปลวสีเงินบอกว่าแล้วอะไรคือความน่าจะเป็นการไปลอนดอนของชัดชาตินะอ่านคำสนทนาในไลน์กันนะเนี่ยก็เลยมีการโค้ดเป็นคำพูดเป็นบทสนทนานะบทสนทนาสมมุตินะทักษิณจะกลับบ้านหรือเห็นโผล่มานั่งกินข้าวอยู่ลอนดอนค่ะนะโหโผล่มาไทยเพิ่มกระแสให้ลูกสาวหรือลดกระแสยังสงสัยเจ้าไม่มีสารไปกินข้าวร้านพัฒนาสาขาไนบริดข้างฮาร์รอดยังหน้ายังเด้งอยู่เลยใช่ดูสดมากทิป100ปอนด์ในรูปเป็นผู้จัดการสาขาพัฒนานี่คือข้อความที่คุณเปลวสีเงินอยู่ๆก็โค้ดมาตอนท้ายนะว่าเป็นบทสนทนาลายสนทนาจากไทยลอนดอนจบจู๋ๆแค่นี้แต่ยาวๆเส้นทางระหว่างศาลาว่าการกทมถึงลอนดอนแต่สั้นสั้นกับอนาคตผู้ว่ากทมที่ชื่อชัดชาตินี่เป็นปริศนาธรรมที่คุณชัดชาติเด็ดทิ้งเอาไว้นะว่าเอ๊ะลอนดอนกับกทมตอนนี้แล้วผู้ว่าชัดชาติไม่อยู่กทมไปลอนดอนนอกจากไปงานประชุมที่ว่านั่นน่ะในโลกออนไลน์เนี่ยเขาซุบซิบยังไงกันบ้างนะคือเราก็ไม่ทราบหรอกว่าคุณทักษิณเนี่ยอยู่ลอนดอนจริงหรือเปล่านะพอพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปเช็คแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามแหล่งข่าวผมเหมือนกันว่าคุณทักษิณไปหรือเปล่าแล้วได้เจอคุณชัดชาติหรือเปล่าใช่ไหมทำไมคนชอบไปลอนดอนนะก่อนหน้านี้ก็น็อตกองสลากไปนะกองสลากพลัสนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นักการเมืองเนี่ยก็ชอบไปนัดคุยกันลอนดอนไม่รู้เป็นไรนะส่วนคุณชาติจะได้เจอหรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่สามารถไปยืนยันนะแต่ว่านี่คือเปลวสีเงินคนปลายซอยกทมถึงลอนดอนนะโอ้โหนี่ไปเป็นปริศนานะเนี่ยเป็นปริศนาแต่ที่ไม่เป็นปริศนาอีกต่อไปแล้วคือเรารอดเนี่ยเพราะฝนหลวงนะ